สวัสดีครับวันนี้จะมาทำอาหารครับคั่วกะทิจอนฟอนครับผมหรือพังพรนั่นเองครับผมใส่ใบยี่รากับใบกะเพราครับตามกันเลยครับผมครับวันนี้เชฟไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่ผ้านะครับใส่เสื้อใส่น้ำมันไปหน่อยนึงเชฟโป ครับพอน้ำมันเดือดได้ที่เราก็ใส่เครื่องครับเครื่องผมตำไว้แล้วครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดปรุงรสแล้วเรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวเครื่องให้สุกครับผมพอเครื่องได้ที่ครับเอาเนื้อใส่เลยครับผมครับจับไปเรียบร้อยแล้วครับจับตอนครับผมตะเบอร์เลยครับเกี่ยวให้หอมเลยครับพ่อครูหัวปลามาจากอีสานนะครับสูตรไก่สูตรมันครับไม่ถามกันแล้วแต่ใครชอบใครมักวันนี้ผมใส่คั่วกะทิครับใส่กะทิเคี่ยวไปจะเพิ่มความหอมครับผมเคี่ยวไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆขาดแต่กินครับที่เข้ากล้องได้มันสุกสักพักหนึ่งครับครับพอได้ที่แล้วครับน้ำเริ่มออกแล้วพอได้ที่แล้วเราก็ใส่กะทิครับกะทิ 100% ครับอร่อยดีไม่มีมะพร้าวสดครับใช้กะทิกล่องเ
ใส่ไปเลยครับแค่ขัดได้ครับผมที่กล่องเติมน้ำล้างครกไปหน่อยครับครกที่เราตำเครื่องครับใส่ไปเลยกลิ่นเริ่มหอมแล้วครับคนอีกหน่อยนึงกลิ่นตลบอบอวนแล้วครับครับพอเดือดได้ที่ครับใส่เครื่องเคียงครับผมใส่หน่อไม้ไปหน่อยนึงแล้วก็ต้นข่าอีกหน่อยนึงต้นข่าวันครับแล้วก็คนเลยครับรอบนึงเน้นกินเนื้อครับเราไม่เน้นกินผักใช่เส้นก็ไม่ดีนี่ไปไหนมาไงไปซื้อปลามาทำยาหมูเลยวิ่งเลยวิ่งอ้อมเลยแล้วก็เอาไว้ที่ก่อนได้ที่แล้วครับเครื่องเคียงเริ่มสุกเราก็ใส่เครื่องหอมเข้าไปครับใส่ไปเลยครับอาหารอีสานต้องเน้นเครื่องเทศครับผมเครื่องเทศหนักเอาไว้ก่อนครับแกงป่าต้องเครื่องเทศให้หนักครับอาจจะกินครับที่จะเข้าโทรศัพท์ได้รูปภาพเสียงไปหมดแล้วครับเหลือแต่กลิ่นสูตรนี้รับรองอร่อยครับผมยอดครับผมครับเสร็จแล้วครับผมติดไฟเลยครับเรียบร้อยแล้วครับผมหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับแกงคั่วจอนฟอนใส่กะทิครับผมยอดผมครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
ันนี้ให้แม่บ้านตักแจกทีมงานมาเลยมาเลยเขาซื้อไก่แล้ว